เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินประกันรายได้ยางพาราเดินทางมาจนถึงงวดที่4แล้วนะคะเรามาดูกันว่างวดที่4ทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีชาวสวนยางวันไหนนะคะและก่อนปรนับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ หลังจากที่กทอทยืนยันแล้วนะคะเงินประกันรายได้ยางพารางวดที่4กว่า647ล้านบาทจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรเมื่อไรนั้นเรามาดูกันสั์อย่าลืมนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเช็คสถานาการโอนเงินจากทกสเข้าบัญชีธนาคารของตนเองได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์ใต้คลิปนะคะ ๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้เช็คใต้คลิปนะคะคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3หรือประกันรายได้ยางพารานะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยททั้งบัตรเขียวและบัตรชมพูซึ่งดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างชดเชย โอนข้าบัญชีเกษตรกร,กรชาวสวนยางงวดที่1-3ถึง3แล้วนะคะยอดโอนรวมกว่า2,000ล้านบาทและล่าสุดการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทได้กำหนดราคายางพาราอ้างอีกในงวดที่4ดังนี้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่54.96บาทต่อกิโลกรัมชดเชย5.04บาทต่อกิโลกรัมราคาน้ำยางสดดียซี100เ อยู่ที่52.64บาทต่อกิโลกรัมชดเชย4.36บาทต่อกิโลกรัมราคายางก้อนถ้วยเดีีาเอร์ซี50%อยู่ที่23.5 3บาทต่อกิโลกรัมจึงไม่มีการชดเชยเนื่องจากราคาขายยางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้นะคะเงินประกันไรายได้ยางพารางวดที่4จะจ่ายเมื่อไหร่นะคะนายนก,กรตกาวิลาพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยท เปิดเผยว่ากยทพร้อมจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3มงวดที่4ยอดรวมกว่า647ล้านบาทให้กเกษตรกรภายในเดือนกุมภาพันธ์2565แจ้งว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์2565นสาะคะสำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการประกันรายได้ยางพาราที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยทภายใน14 มิทุนายน64จำนวน1 8 8 4 4 5 8านรายกรเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะ